ติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ไทย i p b s p o d c a s t .com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และ YouTube c h anel n ไทย PBS Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อบ,บุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพองดำเนินรายการจิตกลิ่นเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องแบนลูกหนังข้อเท็จ vs ข้อจริงมา พูดคุยกับคุณผู้ฟังครับแกรนไลน์กรุ๊ปกิจการบันเทิงแห่งเกาหลีใต้เมื่อ29พฤศจิกายน2564จะได้แถลงข่าวการเปิดตัวไฮคีชื่อเขาไฮคี ey, เรียกไฮคี ey, เวลาเขียนใช้ตัว H ใหญ่นี่นะครับ Capital เลตเตอ แล้วก็เลข1 H1 แล้วก็มี d ดั h แล้วก็ Key ที่เป็นกุญแจแต่ว่าเวลาเรียกเรียก High Key ก็แถลงข่าวการเปิดตัว High Key นักร้องที่เรียกกันว่า Girl Group อย่างเป็นทางการในวันที่5มกราคม2565ซึ่งหนึ่งในสมาชิกนักร้องหญิงขณานี้เป็นคนไทยคือลูกหนังซือตลา ทีดาแฟดของสรัญญูกับเปิ้ลหัธยาวงกระจ่างแต่ว่าการเป็นลูกของสองศิลปินคู่นี้ทำให้ลูกหนังถูกคุกคามจากกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่าเป็นพวกประชาธิปไตยถึงขั้นเรียกร้องให้ต้นสังกัดถอดลูกหนังออกจากคณะนักร้องด้วยข้อหาลูกเระเด็ดการ ร้อมกับ Hashtag บนสื่อสังคมทั้ง Twitter, Facebook และ Instagram ว่าแบรนด์สีตลาแบร์ลูกหนัง her family and she support of t h a i l a n d s ชุนดูวานชุนดูวานที่ว่านี้ก็คืออดีตนักการเมืองอดีตนายทหารประจำกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี แล้ก็อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้รว่วางปี2,523ถึง2,531ก่อนถูกศาลตัดสินประหารชีวิตเมื่อปี2,539ด้วยข้อหาปราบปรามผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในกวางจูอย่างรุนแรงเกินเหตุแต่ว่าก็จะรับอภัยโทษจากประธานาธิบดีคิมยองซัม ถ้อยคำคุกคามเช่นลูกหนังแมสหรือแมสคือ M A S S ก็เป็นภาษาวัยรุ่นหมายถึงการเป็นคนดังครับถ้อยคำเช่นใช่นางแมสกว่าเมมเบอร์คนอื่นเพราะพ่อนางคือความชิปหายตั้งแต่ปี51ลากยาวมาจนปัจจุบันมาวันนี้จะชุบตัว ใช้ชีวิตดีๆที่ต่างประเทศได้สปอตไลท์สปอตไลท์ที่เขาเขียนภาษาไทยนั้นทับศัพท์เนี่ยมันเป็นสปอตที่เป็นกีฬาจริงๆต้งใช้คำว่าสปอตก็คือสอเสือปอปลาอออ่างต่อเต่าที่มาจากภาษาอังกฤษคือ SPOT ได้สปอตไลท์สองสวยๆมีคนรักคนชื่นชม อย่าหวังค่ะกูแค้นวันนี้และจะแค้นตลอดไปแบนสีตลาแบนลูกหนังผู้ใช้สื่อออนไลน์เมื่อ30พฤศจิกายน2564นำภาพนักศึกษาแกนนำกลุ่มราษฎรและแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมประกอบด้วยรุ่งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลเบญจา หรือเบนจามพอ์อปันพเพน,นควินพริชวารักษเป็นต้น The พ o s t ว่า These kids have hopes and dreams too คำว่า These kids นี่ก็คงจะหมายถึงรุ่งบรรสศยาหมายถึงเบนจาหมายถึงเพนควินก็มีความหวังและมีความฝันเหมือนกันผู้ใช้สื่อ อะไรคนหนึ่งเมื่อ30ิพฤศธิกายนนํา6 4นำภาพรุงปัชยาสิทธิเจรวัฒนกุลขณะยืนอ่านถแถลงการหน้าสารอาญามาวางคู่กับรูปของลูกหนังศีตลาวงกระจังพร้อมข้อความว่า same age but a different way of believing the left turn อันนี้ก็หมายถึง หมาถึงรุ่งปรัสยานี่นะครับ being thrown to jail with the guilty of violation Article 112 asking for democracy and improving the monarchy institution the rice right girl mm hmm. ก็หมายถึงลูกหนังทิตลาวงกระจาง she and her family support Article 112ผู้ใช้สื่ออะไรคนครับเมื่อหน1ธันวาคม2564 พสข้อความตัวขาวบนพื้นดำว่ารักพ่อก็มาอยู่กับพ่อมึงขอ,ขออนุญาตคุณผู้ฟังครับอย่าตอแหลลูกสลิมอีกคนหนึ่งครับเมื่อ2ธันวาคม2564นำภาพทางการของลูกหนังทกิกรัหลายกรุ๊ปใช้ในการถแถลงข่าวมาใส่ข้อความภาษาเกาหลี และภาษาไทยแปลว่าเธอและครอบครัวทําลายความฝันของเด็กไทยหลายล้านคนแต่เธอกลับใช้ชีวิตสุขสบายและทำตามความฝันในต่างประเทศพร้อมกับข้อความที่โพสต์เพิ่มเติมนอกภาพถ่ายว่าไหนบอกว่ารักประเทศไทยแล้วทำไมต้องไปต่างประเทศ และข้อความภาษาอังกฤษว่า s t o p supporting her to be a member of K-pop girl group as Thai people we are not going to support her #badlook หนังอีกรายหนึ่งครับโพสต์ข้อความประกอบภาพลูกหนังเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าครอบครัวของเธอสนับสนุนเผด็จการทำให้ประเทศไทยไปสู่จุดเลวร้าย คนไทยที่เรียกร้องประชาธิปไตยต้องตายเพราะพวกพเผด็จการโปรดอย่ามองข้ามชีวิตเด็กไทยหลายคนต้องสิ้นสุดลงเพราะระบบะเผด็จการซึ่งสนับสนุนโดยครอบครัวของเธอขออีกสักสองสามข้อความนะครับเพื่อจะเห็นภาพที่ชัดเจนเรื่องข้อเท็จจริงที่นำะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเช่น ไม่ได้อยากทำลายนาคตใครแต่ในขณะที่ลูกหนังกำลังไปได้ดียังมีอีกหลายคนที่ต้องมารับผลกรรมกับสิ่งที่ลูกหนังและครอบครัวทำและลูกหนังเองก็คือลูกคนที่เป็นตัวตั้งตัวดีล้มการเลือกตั้งสนับสนุนพวกประเด็ดการตัวลูกหนังก็เหมือนจะมีอุดมการเช่นเดียวกับพ่อเขาด้วยแชแบรลูกหนังเช่น ขณะที่เด็กหลายคนหลุดออกจากการศึกษาถูกพรากโอกาสต่างๆไปมากมายเธอกลับได้เดินตามฝันโดยไม่สนอะไรแถมค่ายก็ยังสนับสนุนด้วยการลบคอมเมนต์คนเห็นต่างใครจะสนับสนุนลองคิดตรองดูดีๆนะคะศิลปินมีมากมายเกิดขึ้นใหม่ทุกปีแบนลูกหนัง มีนักการเมืองนอกสภาครับคือชอบพานิกาวานิชอดีตสมาชิกสภาผูแ้แทนรัศดรพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคและตัดสิทธิานการเมืองเธอโพสต์ข้อความว่าตอนหนึ่งนะครับลูกหนังในอยู่ในวงการเคป๊อปอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่คุณค่าประชาธิปไตยจะรับการยกย่องเชิดชูและต่อสู้เพื่อมันและพันธมิตรชาน,นม กับคนที่ฟังเคป๊อปคือคนกลุ่มเดียวกันคนที่ออกไปม็อบคือเยาวชนคือคนเกาหลีที่รับรู้รสชาติของเผด็จก,การจากการต่อสู้กับผู้นำเผด็จก,การจนได้ประชาธิปไตยเขาจึงรักและหวงแหนประชาธิปไตยอย่างเข้มข้นตรงข้ามกับเกาหลีเหนือซึ่งเป็นเผด็จก,การจึงไม่แปลกที่ดารานักร้อง ไม่เป็นไปตามคุณค่าที่คนส่วนใหญ่ยึดถือก็จะโดนกระแสะแบนได้ผลหรือไม่ได้ผลไม่ใช่ประเด็นวัฒนธรรมนี้ควรสนับสนุนให้เกิดขึ้นและเป็นคนละเรื่องกับคนเห็นต่างจึงเห็นด้วยกับคนที่แบนลูกหนังมันคือพลังของผู้บริโภคที่กระทำได้นั่นคือความเห็นของชอบพณนิกาวานิชนะครับ และต้นสังกัดของลูกหนังที่เกาหลีทำตามคำเรียกร้องของคนไทยกลุ่มหนึ่งหรือไม่กรนไกกรุกร๊ปเจ้าของคณะนักร้องไฮคีแห่งเกาหลีใต้เมื่อ8ธันวาคม2564ได้ออกแถลงการยืนยันว่าลูกหนังสีจลาวงกระจ่าง ยังคงเป็นสมาชิกคณะนันกร้องไฮคีไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเสียงเรียกร้องของคนไทยกลุ่มนี้แต่ประการใดเมื่อแฮชแท็กแบนลูกหนังไม่สำเร็จคนกลุ่มเดียวกันนี้จึงหันไปติดแ a ชแท็กแบนไฮคีและแบนแกรนไล n ์กรุ๊ปแทน ครับมีข้อเท็จจริงสองสามเรื่องที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังรวมทั้งเรื่องที่กลุ่มผู้ต่อต้อตานลูกหนังสีตลาวงกระจ่างไม่ได้กล่าวถึงจะเกิดจากความไม่รู้หรือว่ามีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งเรื่องแรกครับครอบครัวของลูกหนังสีตลาวงกระจา่างทำให้หลายคนรับผลกรรม กับสิ่งที่ลูกหนังและครอบครัวทำโดยตัวลูกหนังคือลูกคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีล้มการเลือกตั้งสนับสนุนพวกประเด็ดการและตัวลูกหนังเองก็มีอุดมการเดียวกันกับบิดาเรื่องที่2เพราะครอบครัวของลูกหนังทำให้เด็กหลายคนหลุดออกจากการศึกษาถูกพรากโอกาสต่างๆไปมากมายแต่ตัวลูกหนัง ลับได้เดินตามฝันโดยไม่สนใจอะไรแถมค่ายเพลงต้นสังกัดก็ยังสนับสนุนด้วยการลบคอมเมนต์คนเห็นต่างเรื่องที่3การที่ดารานักร้องไม่เป็นไปตามคุณค่าที่คนส่วนใหญ่ยึดถือคือประชาธิปไตยก็จะเดินกระแสะแบนการคุกคามด้วยการตำหนิและแบลลูกหนังนั้นชอบแล้ว ข้อเท็จจริงเป็นเช่นที่มีการกล่าวหาหรือไม่ขอนำข้อมูลส่วนตัวของลูกหนังสีตธาลาวงกระจางมาเรียนคุณผู้ฟังก่อนครับลูกหนังสีตลาวงกระจางเกิด23เมษายน2องพวันนี้อายุก็24ปีเป็นที่ดาแฟดของตัวสันยูและเปิ้ลหัตยาวงกระจางคู่แฟดผู้พี่ของลูกหนังชื่อลูกหนุน สุพราวงกระจังลูกหนังนั้นจบมัธยมศึกษาโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีแล้วสอบก็เป็นน้องใหม่คณะสอนาศรรษษาสตร์จุฬาสาบันเดียวกับบิดาที่เ,เรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แต่ว่าลูกหนังเนี่ยเราออกไปศึกษาต่อที่กรุงโซกาลลวใต้ระหว่างเรียนที่อีวาอีวาร์วอเม้นส์ยูนิเวเป็นมหาวิทยาลัยสตรีใหญ่ที่สุดในโลก ลูกหนังยังทำงานเป็นนางแบบ YGK+ เป็นค่ายแฟชั่นดังในเกาหลีใต้และด้วยมานะพยายามรวมทั้งความสามารถในการพูดได้4ภาษาคือไทยอังกฤษจีและเกาหลีจนผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครนับหมืน่นได้เข้าเป็นหนึ่งในสสมาชิกคณะ Hi g h Key น้องใหม่ค่ายแกรน d l i g กรุุ๊ป ซึ่งเตรียมประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการต้นเดือนมกราคม2565ก็มาถูกทัวลงหลังแกรงไารกลุกแถลงข่าวการเปิดตัวเมื่อ29พฤศจิกายน2564มาถึงข้อกล่าวหาแรกที่ว่าครอบครัวของลูกหนังศิตราวงกระจ่างทำให้หลายคนรับผลกรรมกับสิ่งที่ลูกหนังและครอบครัวทำโดยตัวลูกหนังคือลูกคนที่เป็นตัวตั้งตัวตี ล้มการเลือกตั้งสนับสนุนพวกผเด็จการและตัวลูกหนังเองก็มีอุดมการเดียวกันกับบิดามก็ถ้าจริงก็คือวิกฤตการทางการเมืองช่วงปี2,548ถึง2,550ตรันยูวงกระจ่างเข้าร่วมขับไล่พันธุ์โปรโททักษิณชินวัตรยศในขณะนั้นให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากข้อคระหาการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสในหลายเรื่องแล้วก็ปัญหาในฝ่ายนิติบัญญัติที่ถูกมองว่าเป็นประเด็นการรัฐสภาวุฒิสภาและก็สภาผู้แทนรัษฎรที่เรียกกันว่าสภาผัวสภาเมียแต่ในที่สุดพลเอกสนธิบุญยรัตน์กรินผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น เมื่อ19กันยายน2 5 4 9ได้ยึดอำนาจรัฐบาลรักษาการในช่วงที่ทราทักษิณชินวัตรเดินทางไปประชุมสหประชาชาติที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในการชุมนุมทานการเมืองสรันยูวงกระจางเคยพาลูกสาวคือลูกหนังซึ่งยังเป็นเด็กไปร่วมฟังนั่นคือเหตุการณ์หลายปีที่ผ่านมา สรันยูเสียชีวิตจากมะเร็งเมื่อ10มิถุนายน2563กก็เป็นช่วงที่ลูกหนังเนี่ยกลับมาเมืองไทยเธอได้กล่าวถึงบิดาว่าเป็นแบบอย่างเพราะสรันยูประสบความสำเร็จการแสดงหลายด้านเธอได้กล่าวถึงบิดาว่าสรุปก็คือเป็นตัวอย่างว่าง,งั้นเอถอะทางด้านการเป็นศิลปิน ไม่ว่าการแสดงไม่ว่าการกำกับไม่ว่าการแต่งเพลงหรืออะไรต่างๆทั้งหลายครับข้อเท็จจริงที่นำมาสรุปเรียนคุณผู้ฟังเนี่ยสรุปได้ว่า 1. รัชประหาร19กันยายน2 5 4 9เป็นเรื่องที่พลเอกสนธิบุญยรัตกริน ชิงยึดอำนาจเมื่อรู้ว่าจะถูกดรทักษิณชินวัตรปลดออกจากตำแหน่งโดยอาศัยสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองการต่อต้านจากประชาชนในขณะนั้นจึงยังไม่เกิดขึ้นและก็เป็นรัฐประหารที่ผู้ชุมนุมเองก็ไม่ได้คาดหมายไว้ครับข้อนี้เนี่ยจึงไม่ใช่ผู้สนับสนุนเผด็จก,การแต่อย่างใด 2. เช่นเดียวกันกลับที่กล่าวว่าประชาชนต้องรับผลกรรมนั้นหลังรัฐประหาร19กันยายน2549มีการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแล้วพรรคเพื่อไทยก็ได้รับเลือกตั้งกลับมาอย่างท่วมท้นได้บริหารประเทศ และได้อำนาจในการออกกฎหมายจากเสียงข้างมากจนเกิดปัญหาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมจึงไม่มีผู้ใดได้รับผลกรรมจากรัชประหาร19กันยายน2549ครับมาถึงเรื่องที่กล่าวว่าครอบครัวของลูกหนังทำให้เด็กหลายคนหลุดออกจากการศึกษา ถูกพรากโอกาสต่างๆไปมากมายแต่ตัวลูกหนังกลับได้เดินตามฝันโดยไม่สนใจอะไรแถมค่ายเพลงต้นสังกัดก,ก็ยังสนับสนุนนั้นเด็กและเยาวชนทุกคนมีโอกาสทางการศึกษามากน้อยต่างกันการที่ลูกหนัง ได้เดินตามฝันก็เพราะความสามารถของตนเองดังการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกไฮคีจากผู้สมัครนับหมื่นคนเรื่องต่อไปครับที่กล่าวว่าการแบนลูกหนังและการคุกคามด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมชอบแล้วเพราะลูกหนังสนับสนุนเผด็จการเป็นเรื่องที่ทำได้นั้น หวันที่สรัญยูวงกระจ่างพาลูกหนังไปร่วมชุมนุมลูกหนังยังเป็นเด็กแล้วก็เมื่อโตขึ้นเนี่ยลูกหนังไม่ได้มีกิจกรรมทางการเมืองใดๆที่แสดงว่าไม่เป็นประชาธิปไตยหรือแม้แต่ต่อต้านกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆทางการเมืองในปัจจุบัน 2. นอกจากไม่มีสิ่งใดพิสูจน์ได้เลยว่าสรัญยูวงกระจ่าง สนับสนุนเผด็จการแล้วการเคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงก่อนหน้านี้ก็ยังไม่เกี่ยวอะไรเลยกับลูกหนังแม้แต่สมบัติบุญงามอัน,นงงหนึ่งในการนำการชุมนุมก็ยังมองต่างไปจากคนฝ่ายเดียวกันเนื่องจากลูกสาวของตนเคยถูกคุกคามมาแล้ว สมบัติกล่าวไว้ใน Facebook เมื่อหนึ่งธันวาคม2564ตอนหนึ่งซึ่งไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันจะนำไปสู่ความเกลียดชังถึงลูกสาวของตนซึ่งขณะนั้นยังเป็นเยาวชนคนหนึ่งวันหนึ่งมีคนทําใบปลิวโจมตีลูกสาวแจกที่หน้าสวนหลวงรอเซึ่งอยู่ไม่ไกล จากที่พักของลูกสาวที่กรุงเทพมีจิตแพทย์เด็กที่มีความเห็นต่างทางการเมืองกับผมผมนี่นหมายถึงสมบัติบุญนามานุ่งเขียนบทความตำหนิสั่งสอนลูกสาวผมอย่างเจ็บแสบและมีอีกหลายกรณีที่ผมขอไม่เอ,อ่ยถึงแม้ผมจะเชื่อมั่นในความคิดและการกระทำในทางการเมืองของผมว่าอยู่วันหลักการที่ถูกต้องแต่ผม ก็ยังเผื่อไว้ว่าจุดยืนทางการเมืองของผมย่อมมีคนไม่พอใจอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งในขณะนั้นคงมีไม่น้อยทีเดียวแต่ผมไม่เคยเผื่อใจว่าพวกเขาจะเอาความเกลียดชังในตัวผมไปลงกับลูกสาวผมได้มองในเชิงเหตุผลแล้วผมนึกยังไงก็ไม่มีเหตุผลนอกเสียแต่ว่าสิ่งนั้น เกิดจากความเกลียดชังและอคติล้วนๆท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองผมระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่ให้สถานการณ์นำทางผมไปเป็นปีศาเจเชกเช่นคนเหล่านั้นไม่ใช่เพราะโลกสวยเพราะโดนมาก,กับตนเองแต่ไม่อยากเป็นคนแห่งสวยเช่นนั้นผมเขียนเล่าเรื่องราวของผมและลูกสาว ถ้าคิดว่าอยากด่าผมเพราะผมไปปกป้องลูกสาวคนอื่นที่คุณมองเขาเป็นศัตรูผมขอปฏิเสธแต่ผมปกป้องหลักการที่จะไม่โอนถ่ายความเกลียดชังที่เรามีต่อพ่อไปสู่ลูกนี่ไม่ใช่มรดกถ้าใครจะโดนตาหนิต้องเป็นการกระทําของคนคนนั้นในระดับเดียวที่เขาเป็นผู้กระทําและรับผิดชอบ ต่อการกระทําของตนเองส่วนลูกหนังถูกถอดออกจากการเป็นสมาชิกไฮคีตามการเรียกร้องของผู้ถูกคุกคามหรือไม่นั้นแกรนด์ไลน์กรุ๊ปเมื่อ8ธันวาคม2564ก็ออกแถลงการเมื่อสักครู่นั้นเป็นความเห็นของสมบัติบุญงามันนงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรียนคุณผู้ฟังถึง การเคลื่อนไหวของหลายๆกลุ่มซึ่งเป็นต้นสังกัดของลูกหนังออกแถลงการกล่าวถึงความซับซ้อนของปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกไฮคีและบินดาผู้ลงรับของเธอที่เคยมีส่วนร่วมในกิจการต่างๆทางสังคมและการเมืองเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นวุฒิจลาวงกระจ่างในวัยยาวต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบ ในปัจจุบันเพียงเพราะการกระทำของบิดาผู้ลุงรับของเธอคงเป็นเรื่องที่ผิดจึงเห็นว่าเป็นเรื่องเกินไปในการให้สีตลาต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เธอไม่มีบทบาทด้วยเหตุดังกล่าวจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในไฮคีและยังมีความเห็นอย่างหนักแน่นว่า ศีตลาเลือกบิดาของเธอเป็นแบบอย่างจากอาชีพนักแสดงและผู้กำกับที่น่าเคารพนักถือมาเป็นเวลานานในด้านศิลปะไม่ใช่เพราะกิจกรรมทางการเมืองของเขาศีตลาที่เรารู้จักในสังกัดของเราเป็นคนที่มีความพักดีและมีมารยาทดีเธอรักบ้านเกิดเมืองนอนและภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรมไทยและคนไทยโดืกล่าวเสมอว่าแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งสำหรับความสำเร็จของเธอคือการทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกมากขึ้นและเพื่อนำความอบอุ่นมาสู่ประชาชนชาวไทยเธอใช้ความพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เื่อเติมเต็มความฝันอันแรงกล้าของเธอเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะเชียร์สีตลาเพื่อไม่ให้ความพยายามของเธอสูญเปล่าครับนี่คือข้อแท้จริงที่นำมาเรียนสรุปคุณผู้ฟังในตอนแบนสีตลาหรือแบนลูกหนัง ข้อเท็จ vs ข้อจริงพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio a n Podcast บัญญงจุนาพงศ์สวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน thaipbspodcast และ YouTube Channel ยูทูบชแนล thaipbspodcast